ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเจ้าโอ๋ค่ะตอนนี้นะคะโอ๋อยู่ที่ถนนสุคนทสวัสดิ์6ค่ะที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้ว่าเราจะพามาหาเมนูพิเศษเมนูอร่อยๆนะคะวันนี้พิเศษมากๆพ่อโอ๋พามาร้านเป็ดย่างค่ะเขาบอกว่าร้านนี้นะคะประวัติความเป็นมาเป็ดย่างยาวนานมากชื่อร้านตีโภชนาเป็ดย่างหมูกรอบค่ะอยากรู้กันหรือยังคะว่าหน้าตาหันจะเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะต้องตามออกไปเจอเจ้าของร้านก่อนไปเลยค่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีเปิดร้านเป็ดย่างประวัติความเป็นมาเป็นยังไงคะคุณแม่อ๋อช่วงแรกๆว่าปี21นะลูกยังไม่เกิดใช่ไหมปีเท่าไหร่นะคะแม่21 21ยังไม่เกิดก็ช่วงนั้นก็เจอเศรษฐกิจแบบว่ามันฟองสบู่แตกนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยแม่ก็ทำอาชีพก่อสร้างไปไม่ไหวแล้วก็มาเคาะสนิมจริงๆเนี่ยปู่ย่าตายายก็ทำร้านอาหารอยู่แล้วนะเปิดร้านอาหารก็ขายพวกลูกคนจีนนะคะก็ทำพวกอาหารอยู่แล้วแต่นี่แต่ไม่ได้ทำเป็ดย่างไม่ได้ทำเป็ดย่างลูกอ๋อทำเป็นอย่างนี้แต่ว่าพ่อแม่ของแม่พ่อแม่ของแม่โอเคแล้วไงต่อคะปู่ย่าตายายแล้วเราคนไทยปู่ย่าตายายแล้วสูตรของคุณแม่นี่ที่ได้ปู่ย่าตายายนี่มีเฉพาะเป็ดย่างหรือว่าทุกอย่างในร้านนี้แม่มาแบบดั้งเดิมจริงๆนะมีเฉพาะเป็ดย่างลูกเฉพาะเป็ดย่างแล้วก็บะหมี่แล้วก็หมูแดงหมูกรอบค่ะแม่แล้วทุกอย่างเมนูที่เห็นหลายๆอย่างหน้าร้านนี้เยอะแยะมากมายแม่ก็มาคิดค้นสูตรใหม่เลยแสดงว่าคุณแม่ต้องเป็นคนทำกับข้าวเก่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมโทษนะคะแม่เปิดมากี่ปีแล้วคะเฉพาะตรงนี้30ปีลูกฮะแสดงว่าก่อนหน้านี้มีที่อื่นหรอคะมีดีด้วยลูกที่ไหนก็เป็นรถเข็นนะอุ๊ยแต่ก่อนทำรถเข็นรถเข็นด้วยอยู่ที่นู่นเชียงรายเลยลูกอุ๊ยแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิช่วงทำรถเข็นแตกต่างยังไงก็ตอนนั้นมันเป็นมายังไงถึงมาเปิดร้านนี้วิกฤตใช่ไหมฮะตัววิกฤตว่าทุกอย่างขายหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็เป็นนับหนึ่งใหม่คือศูนย์เลยนะฮะตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่ก็พูดยังไม่เรียนอนุบาลเลยนะฮะก็ต้องสู้กันมาแบบโอ้โหแบบเงินจะซื้อแก๊สเนี่ยยังไม่มีนะลูกต้องไปสู้กันใหม่เลย30ปีแต่ว่าต้องตรงนี้มา30ปีแล้วจาก30ปีน่าจะเกือบ50ปีแล้วแสดงว่าแม่เปิดร้านเป็ดย่างอยู่กับเป็ดย่างเนี่ย50ปีใช่แล้วตอนนี้ต้องขออนุญาตนะคะแม่ค่ะหิวแล้วค่ะรบกวนคุณแม่ต้อยจัดทุกเมนูพิเศษที่อยากให้หนูชิมมานะคะจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปนั่งรอข้างในนะคะแม่จัดให้ลูกขอบคุณค่ะไปรอค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้กินละค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็ดหน่อยกรอบนะลูกค่ะอันนี้ก็ขายดีที่สุดในร้านแล้วก็รองมาก็คือหมูแดงหมูกรอบค่ะแม่บะหมี่ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพ
ให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโพเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีหลังจากที่ได้คุยกับแม่ต้อยทำความรู้จักกรอบความเป็นมาของร้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่หนูรอคอยค่ะแม่เพราะหนูอยากจะชิมเมนูอร่อยๆพิเศษจากร้านคุณแม่แม่แต่ก่อนจะชิมนะคะคุณผู้ชมอยากให้มองข้างหลังเมนูร้านคุณแม่เยอะมากๆค่ะบนโต๊ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่อยากถามแม่ต้อยว่าถ้ามาร้านตีโภชนาเนี่ยนอกจากเมนูบนโต๊ะแล้วคุณแม่แนะนำอยากจะให้สั่งอะไรคะจริงๆนะนอกจากบนโต๊ะนี้นะลูกจ้ะต้องมีผักมีของกินเล่นแล้วซุปนะฮะค่ะซุปก็มีพวกสมุนไพรก็เอ็นหมูกระเพาะปลาน้ำแดงนะฮะเป็นสูตรทางค่ะค่ะก็จะเป็นจะเป็นแค่ว่าเขาเรียกว่าบำรุงค่ะอ๋อบำรุงค่ะบำรุงให้ร่างกายเหมาะกับช่วงโควิดใช่ค่ะเหมาะเลยนะลูกค่ะแล้วก็มีซุปมะนาวดองอะไรพวกนี้มันราดยัดไส้นี่อร่อยของกินเล่นก็มีจ้อมีฟองเต้าหู้นะฮะแล้วมีกระเพาะปลาผัดโอ้ยเยอะแยะหมดเลยฮะโอ้ยเยอะแยะจริงๆค่ะจริงๆค่ะรู้จักเมนูนะคะเลยบอกสั่งไม่หมดเลยนะคะงั้นเอาเมนูบนโต๊ะค่ะแม่ค่ะต้องมีอะไรบ้างคะคุณแม่ช่วยแนะนำหน่อยอันนี้ก็เป็นหนังกรอบนะลูกค่ะอันนี้ก็ขายดีที่สุดในร้านแล้วก็รองมาก็คือหมูแดงหมูกรอบบะหมี่อันนี้นี่พริกเผานะฮะทุกอย่างนี่เราผลิตเองหมดเลยโอ้นะฮะแล้วก็เป็ดเนี่ยจะทานกับแป้งนี่นะคะแป้งเป็ดปักกิ่งเราก็มาห่อเป็ดนะคะค่ะแม่มาห่อเป็ดหนังกรอบเนี่ยส่วนมากเป็ดปักกิ่งเนี่ยมันจะมีเฉพาะหนังใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่แต่ของเรานี่มีทั้งเนื้อทั้งหนังหนังกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วมาห่อแป้งแล้วเราเจ้าแรกนะคะโอ้ยหนูยังไม่เคยทานอร่อยเป็ดปักกิ่งที่มีเนื้อด้วยมีเนื้อด้วยส่วนมากก็จะได้ทานแต่หนังกรอบแล้วน้ำพริกอะค่ะแม่ทานกับน้ำพริกเนี่ยทานได้ทุกอย่างลูกทานกับบะหมี่แต่คนไทยเนี่ยชอบเอาพริกป่นอะไรพวกนี้โรยใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเอาพริกเผาไปโรยเลยที่เป็ดนะเอาชิ้นไหนก็ได้คุณดูนุ่มหนังเอ็นแล้วก็วางลงไปงี้ถูกไหมคะแม่ผักแตงชิ้นหนึ่งแตงกวา1ชิ้นโอ้โอ้ไม่ได้ใช้ตะเกียบนะแล้วก็ต้นหอมชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งนะคะแม่เตรียมนะคะเอาชิ้นนี้แล้วช้อนตักน้ำจิ้มนี่ก่อนน้ำจิ้มหวานก่อนจ้ะช้อนนึงนิดนึงหนูหิวหนูหิวโอเคค่ะเลิศเลิศอ๋อสีมูน้ำพริกเผาแม่ราดข้าวก็น่าจะอร่อยนะคะเนี่ยราดข้าวนะผัดบะหมี่ได้หมดลูกไม่ไหวหรอกค่ะนะกัดไปเลยนะคะแม่นะกัดไปลูกไม่เผ็ดเหรอฮะอร่อยอร่อยมากกลับไปเลยค่ะแม่แน่นแน่นอะไรหมูแดงหมูกรอบลูกลองทานทับเปล่าๆดูได้ค่ะได้ลองกัดไปลูกนี่นะคะคุณผู้ชมหมูแดงค่ะชิ้นใหญ่มากเอาไปเลยค่ะมันมีเนื้อแทรกมันนิดนึงค่ะแม่กัดแล้วอร่อยมันเข้ากันเลยกลมกล่อมแล้วมันจะมีกลิ่นควันนิดๆหอมเราจะบอกหอมอ่ะแม่หมักยังไงคะเนี่ยมีวิธีหมักสูตรของแม่หมักเครื่องเทศอะไร21อย่างนะแล้วหมักทั้งหมด7วันเครื่องเทศเนี่ยมันจะซึมเข้าไปถ้าเกิดหมักเนี่ยมันไม่ถึงเวลามันเนี่ยมันเนื้อมันไม่ซึมเข้าเนื้อไงลูกเนื้อมันจะนุ่มแล้วเครื่องเทศจะเข้าไปข้างในจะหอมเยอะๆเลยค่ะไม่เผ็ดพริกเผาอร่อยมากค่ะแต่บางคนชอบหวานก็จิ้มนี่ก็ได้ดูโอเคค่ะแม่ยังเจ๋งเลยค่ะกรอบมากอร่อยค่ะส่วนต่อไปค่ะแม่แนะนำเลยค่ะบะหมี่ลูกบะหมี่บะหมี่นี้แม่มีสูตรอะไรคะแล้วก็ทานกับเป็ดก็ได้นะลูกทานกับเป็ดเกลือผสมกันก็เรียกว่าเชโปบะหมี่ของเรานี่นะคะใช้แบบโบราณเลยลูกของเรานี่ไม่มีสารเคมีเลยคือเรียกว่าแบบโบราณเลยหอมใบเตยนิ่มเนื้อเส้นบะหมี่กัดเข้าไปมันยังมีความนุ่มฟูๆอยู่ใช่ค่ะอร่อยค่ะแล้วเมนูต่อไปค่ะแม่อะไรดีคะอันนี้ของทันเล่นนะลูก
ป็นห้อยจ้อจ้อปูค่ะคุณแม่ทำยังไงคะวิธีทำชิ้นใหญ่ให้ลองชิมก่อนดูได้ค่ะไหนห้อยจ้ออร่อยจังเลยอ่ะแป้งกรอบอยู่แล้วเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากแผ่นแป้งนี่บางมากใช่ค่ะแต่มีความกรอบค่ะพอได้ฟองเต้าหู้นะคะนี่คือฟองเต้าหู้ไม่ใช่มากฟองเต้าหู้ไม่ใช่แป้งค่ะฟองเต้าหู้แม่นี่ปูเน้นอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ย0814951444ค่ะสั่งทั้งแอปก็มีนะคะทุกแบรนด์ค่ะทุกแบรนด์ค่ะตีโภชนาหรือว่าตีเป็ดย่างอร่อยมากๆเลยค่ะแม่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ต้อยมากๆนะคะค่ะที่จัดเมนูพิเศษพิเศษให้หนูได้ชิมในวันนี้ส่วนอาทิตย์หน้านะคะโอ้ยังมีเมนูพิเศษมารอคุณผู้ชมอยู่จะไปทานอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้โอ๋และแม่ต้อยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชิมไปทั่วโลก